โอเคครับแป๊บหนึ่งนะวันนี้นี่ไม่มีอะไรพูดนะว่าจะพูดเรื่องหลุมดำไหมนี่ก็เสียงตอบรับเรื่องงานประกวดค่อนข้างดีนะครับประเภทหรูหราผมสั่งของให้เขาแล้วนะฮะก็เขาอยากได้เป็นของชนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ถ่ายภาพนะฮะเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นแม่ค้านะครับส่วนประเภทเรียบง่ายก็นั่นแหละฮะก็เดี๋ยวส่งหินไปให้นะครับทั้งคู่นะฮะก็มีท่านหนึ่งแล้วกันผมไม่เองนะครับนั่นเราตอบนะฮะก็ จะส่งต่อให้คนอื่นนะครับวันนี้ผมก็มาโชว์ของก่อนนะพัสดุช่วงที่พักกลางวันช่วงมันบ่ายสองบ่ายสามอะไรเงี้ยผมก็ว่างเนาะเลยนั่งแกะดูจริงๆมันมีคลิปที่ผมแกะของพัสดุนะแต่ว่าผมน่าจะเผลอลบไปก็เลยไม่ได้โชว์ว่าเมืองนอกเขาส่งของไงอันนี้เป็นผงคำนะครับผงคำเมืองนอกนะเป็นการ์เด้นโคสนะขออนุญาตเปิดไฟก่อนนะครับพอดีใช้ไฟปกติก็จะเห็นอะไรค่อนข้างจืดหน่อยนะจืดกว่าความเป็นจริงนะครับนี่ก็จะมีแผ่นอะไรบางอย่างนะครับข้างในจริงมันเป็นรอยธรรมชาตินะครับถ้าเป็นรอยแครกของอะไรอย่างเงี้ยมันจะนี่แต่เนี่ยเห็นไหมคือด้วยความเป็นของต่างประเทศนะครับจริงมันก็ไม่ได้แพงมากนะแต่ว่าราคามันขึ้นลงตามโควิดนั่นแหละอันนี้ก็จะเห็นเป็นแบบใสเลยเห็นไหมพอใสก็ใสเลยนะฮะผมก็สงสัยเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงผมก็เลยลองซื้อมาก่อนนะยังไม่เทสอะไรยังไม่ได้เซอร์นะครับต้องขออภัยเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะก็เป็นอย่างนี้นะครับนะฮะดีผมโดนวิจารณ์มาว่าการถ่ายภาพอะไรเงี้ยเล่นเร็วๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องนี้ดีกว่านะนะครับนี่คือแรดนะครับน่าจะไรโนเรียกไรโนแล้วกันเนาะอ่ะเป็นงาน2ชิ้นที่ผมสั่งมาราคาก็ไม่ได้แพงเลยนะเทียบกับขนาดชิ้นแล้วเป็นอาเกตจีโอดแกะสลักนะครับแล้วก็สั่งพวงแล้วก็ได้พวงกุญแจเป็นของเทวดาลึกเพราะสั่งของกับเขาบ่อยนะฮะก็ตามนี้ครับก็กล้องเนี้ยกล้องนะตามนี้นะครับเนี่ยก็วันนี้จะพูดเรื่องประเภทของรูปภาพที่เกิดขึ้นแบ่งเป็น2ประเภทนะครับประเภทที่1เดี๋ยวขออนุญาตนะฮะวันนี้ผมจะพูดเรื่องรอไฟล์ดีกว่าจริงๆผมจะถ้าพรุ่งนี้ผมว่างนะครับพรุ่งนี้ผมว่างนะผมจะพูดเรื่องรอไฟล์นะฮะเรื่องการcollecting แล้วก็ collection ด้วยนะครับจริงๆในภาษาถ่ายภาพเขาเรียกว่า white balance นะฮะนะจริงๆก็ใช้ white balance นั่นแหละแต่ว่าอย่างนี้มันแบ่งหลายอย่างแล้วก็มีเรื่องของกริงแล้วก็นะครับ
คั่วนะครับผมหั่นสองครับคือหลายคนคิดว่าการถ่ายรอไฟไม่จำเป็นนะผมคิดว่าไม่ใช่อ่ะประเภทของรูปถ่ายก่อนนะรูปถ่ายที่ผมเข้าใจนะก็จะมีรอไฟนะครับก็คือไฟนะครับแล้วก็ไฟที่เราถ่ายปกติก็คือเป็นพวกอาจจะเป็นนามสกุลเจเปกอะไรอย่างเงี้ยหรือไฟล์วิดีโอจะแบ่งได้เยอะมากนะครับก็จะมีรอไฟล์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีไฟล์ที่ไม่ต้องทำอะไรละก็คือใช้ฟิลเตอร์ใช้อะไรเงี้ยใช้ความเร็วในการทำงานนะครับก็คืออาจจะเป็น MPC นะครับแต่ที่ผมใช้อยู่ MPC แล้วก็ MOV นะฮะแล้วก็จริงๆมันมีไฟล์ผมจำไม่ได้แล้วพวก sequence ต่างๆอะไรพวกนี้แต่ว่ามันมีนะผมไม่แน่ใจที่ใช้ในงาน animation ผมจำไม่ได้แล้ว EXR จะเป็น sequence นะครับ EXR fileเรียก sequence คือรูปภาพที่มาต่อกันนะครับอันนี้คือไฟล์ animation หรือ visual effects นะฮะที่เขาใช้กันที่มันจะให้ความละเอียดสูงแต่มันจะใช้เวลานานในการเรนเดอร์เพราะฉะนั้นผมใช้ png ด้วยนะครับ png sequence ขออนุญาตใช้อย่างนี้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของความเป็นคือคนจะพูดว่าการเป็นยูทูบเบอร์คือตัวผมนะผมมองว่าเวลาเขาฟรีแลนซ์เวลาเขารับงานนะเขาจะมีเรื่องของการเกรดสีด้วยนะครับเรื่องของไวท์บาลานซ์นะครับไวท์บาลานซ์แล้วก็ขออนุญาตใช้ color collection แล้วก็ color grading นะครับแบบตัวย่อแล้วกันนะคุณสอนให้นี่เลยสองตัวนี้ดีกว่านะมีแล้วก็มีเรื่องของ edit นะครับ editing แล้วก็เรื่องของ motion graphic นะครับอ่ะประมาณนี้นะพวกกราฟิกทั่วไปพวกเวลาทำ insert นะครับ graphic designer ก็คือเวลาทำพวกฟอนต์พวกอะไรก่อนที่มันจะขยับนะครับแล้วก็ส่งไปที่ motion graphic อาจจะควบกับ infographic นะครับแต่อันนี้ต้องบวก animation ด้วยนะฮะ infographic บวก animation นะฮะเมื่อก่อนเนี่ย AN เนี่ยฮิตมากแต่ผมว่าเริ่มเชิงละนะครับอ่ะคือถ่ายรูปวิดีโอยูทูบเบอร์ผมมองแค่นี้ก่อนนะวิดีโอก็จะเป็นพวกถ่ายคอมมานีโปรไฟล์ถ่ายพรีเวดดิ้งถ่ายอะไรทั่วๆไปนะทั่วๆไปนะครับที่คนเขาชอบทำกันนะถ่ายงานบวชงานอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีพวกนี้นะครับทีนี้เนี่ยถามว่ารอไฟล์ผมเห็นช่างภาพมืออาชีพใช้ Lightroom นะครับก็คือ LR นะฮะแล้วก็ Photoshop นะครับนะฮะส่วนพวก JPEG เนี่ยถามว่ามันปรับได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันนะมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะผมก็ใช้เหมือนกันนะเพราะว่า Photoshop ในรอไฟล์ของ Fujifilm XA7 เนี่ย
ของผมเนี่ยคือมันเปิดไฟล์ไม่ได้นะครับแต่ก็ยังเซฟรอไฟล์ไว้อยู่ก็คือเป็นไฟล์ดิบไว้เซฟให้ปืนนิทีเฉยนะครับเผื่อวันหนึ่งผมจะได้ใช้ไฟล์ดิบในการแปลงไฟล์ไปทำงานชนิดอื่นอย่างเช่นพวกป้ายนะครับป้ายที่เป็นป้ายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ป้ายแบบตามบิลบอร์ดอะไรพวกนี้นะหมายถึงป้ายพวกไลท์บ็อกซ์หรือว่าป้ายพวกLUT อย่างเช่นพวกเม็ดสีของพวกทีวีอะไรพวกนี้ คือเม็ดสีมันต่างกันนะครับเอาพูดต่างกันมันไม่ใช่ว่าเราเซฟไฟล์ Photoshop เป็น JPEG ส่งปุ๊บoutput เราบอกเป็นอย่างนี้แล้วมันจะได้เท่ากับ raw ไฟล์ที่เราไปแก้นี่ผมว่ามองยังไงก็ไม่ใช่นะครับ raw ไฟล์ของวิดีโอส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่เลยนะเขาจะถ่ายเป็นสีเทาออกเทาๆนะครับเทาหน่อยนะฮะคือจริงๆเรื่องนี้ผมจะมาพูดทีหลังนะแต่ว่าคิดว่ามันต้องเอาสักหน่อยพอดีผมเจอคนในกลุ่มเขาประมาณว่าเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยชอบไม่เห็นตัวหนังสือแล้วคงเวียนหัวอะไรเงี้ยเป็นโรคอย่างหนึ่งเหมือนกันนะที่อ่านหนังสือหรืออ่านอะไรพวกนี้เยอะอะไรเงี้ยมันจะไม่ไหวเอาอะไรเงี้ยเข้าใจเคยเป็นเหมือนกันนะเคยเป็นการอ่านหนังสือไม่ค่อยได้เหมือนกันเคยเป็นตอนมหาลัยช่วงหนึ่งคืออ่านแล้วเวียนหัวมากอ่านแล้วมันแบบสับสนจับประเด็นไม่ถูกบางทีก็มีแบบโออ่ะคุณเนี่ยเนี่ยรอไฟที่ออกจากเทาก็จะเป็นพวกกล้องวิดีโอทั่วไปที่สามารถทำไมต้องเป็นสีเทาสีเทาเนี่ยเป็นสีค่ากลางนะครับค่ากลางที่ทำให้เกิดสีสันต่างๆได้ง่ายขึ้นแล้วเชดดิ้งเนี่ยหรือแสงและเงาเนี่ยมันอยู่ค่ากลางพอดีเพราะเนี่ยเนี่ยมันเหมือนกับอ่านได้แบบได้เยอะมากนะครับได้เยอะกว่าปกติเว้นเวลาที่เราทำ CC หรือ CG หรือ CGI ใช้คำนี้นะหรือ CGI มาผสมหรือ VFX ผสมนะครับทำให้ไอ้ตรงเนี้ยสวยขึ้นและสดขึ้นนะครับการถ่ายภาพผมตัวผมเนี่ยด้วยภาพจำของผมตอนเด็กเนี่ยกล้องอย่างนิฮอนิคอนอะไรเงี้ยสีจะสดแล้วถ่ายธรรมชาติจะสดมากสดแบบสดกว่าแคนนอนสดกว่าฟูจิสดกว่ายี่ห้ออื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรแตกต่างจากเขาบ้างผมเคยอยากได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็คงไม่ต้องละนะครับหลังจากที่เรารู้สึกว่าเรารู้จักคำว่า Photoshop นะครับแล้วก็เรื่องของการปรับอุณหภูมิกล้องนะฮะอ่ะโอเคนะครับจริงๆวันนี้ก็เนาะผมพูดไปแล้วเนาะเรื่องรางวัลแล้วก็อะไรต่ออะไรพูดถึงความรู้สึกก่อนก็ไอ้ตรงนี้ผมเว้นไว้นะผมว่าผมพูดเยอะพูดจนไม่รู้จะพูดยังไงละเอาเป็นละในทางที่เข้าใจไม่อยากทำร้ายความรู้สึกตัวเองไม่ว่าคนนี้แค่นั่งตัดต่อผมก็นั่งปวดหัวตายแล้วคือมันไม่ได้ปวดหัวว่ามันยากหรืออะไรนะแต่มันเป็นแผลในใจผมมาตลอดนะตั้งแต่ผมเรียนมาก็ความรู้สึกที่เริ่มจากงานประกวดตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยก็คือนอนไม่ค่อยได้ละดีดนิดๆนะครับดีดนิดๆก็คือนั่งตัดต่อรูปแล้วมันก็รูปมันก็บางทีก็สวยบ้างไม่สวยบ้างใช้นกยูงบ้างใช้ไม่ใช้นกยูงบ้างก็จะทำยังไงจะโฟกัสยังไงในเรื่องของพลอยเม็ดเล็กนะครับซึ่งต้องใช้เลนส์มาโครทีนี้เนี่ยตัวผมเนี่ยมีแค่กล้องนะครับแล้วก็เลนส์ชุดคิดธรรมดานะฮะที่เขาให้มานะครับมันซูมไม่ได้ขนาดนั้นนะก็เลยบางทีพลอยเม็ดเล็กอะไรเงี้ยผมจะใช้มือถือแทนเพราะว่ามีเรื่องของระบบ AI เข้ามาช่วยในการคำนวณความเป็นมาโครนะครับก็คาดหวังว่าจะเอางี้เลยแล้วกัน
อันนี้ผมไม่พูดถึงวิชาความรู้แล้วผมพูดถึงสิ่งที่ผมเพ้อฝันไว้เลยนะก็คือผมจะต้องทำโฟกัสเนี่ยนะสแต็กโฟกัสซิ่งใช่ไหมโฟกัสสแต็กกิ้งใช่ป่าววะผมเริ่มเบิร์นแล้วว่ะดึกแล้วพวกนั้นแหละนะทำให้ได้สักชิ้นแต่จะต้องไม่ใช่พลอยที่เจรนายแบบเรียมจะเป็นโป่งขามนี่แหละความยากของมันคือมีเรื่องของเงาเรื่องของอะไรต่ออะไรนะครับเราจะส่องไฟยังไงให้มันเห็นทั่วอะไรเงี้ยไม่ง่ายไม่ง่ายเพราะว่ามิติของการหักเหของโค้ชนะครับหรือโป่งขามเป็นอะไรที่สุดนะฮะในการถ่ายตายกันหลายคนนะครับตายกันการถ่ายพวกนี้ถ่ายยังไงให้คนดูรู้เรื่องว่าเนี่ยมันมีมิติยังไงบ้างนะฮะโดยที่ไม่ใช่3 dimension หรือว่า3มิติแต่ภาพมันเป็นภาพแค่ภาพอะไรอย่างเงี้ยภาพนิ่งแล้วไม่ใช่วิดีโอด้วยและเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากยากมากว่าเพราะว่ามันต้องถ่าย